เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเนื่องว่าสามชาตำนานจ้วกประจาการซื้อขายปืนใหญ่ทำเหมือนเล่นตลกซารีนิโคลัสตำนานของอาร์เซนอลลาวิจารณ์ทีมรักของตัวเองว่ามีปรัชญาในการซื้อขายนักเตะที่แย่ราวกับกำลังเล่นตลกกันอยู่หลังบอร์ดบริหารให้อุนายเอมิลี่ดึงผู้เล่นคนใหม่เสริมทัพด้วยการยืมตัวอย่างคนเดียวเท่านั้นในช่วงตลาดการซื้อขายหน้าหนาวนี้แน่นอนว่านะฮะผมเองก็มีความสุขเหมือนกับแฟนบอลคนอื่นแหละเวลาที่เราได้ผู้เล่นคนใหม่เสริมทัพมันดูเหมือนยากเย็นก็ตามนิโคลัสกล่าวแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดออกสื่อซะหน่อยนะครับก็คือปรัชญาการซื้อขายนักเตะของอาร์เซนอลเราทำไมถึงเป็นแบบนี้นี่พวกคุณกำลังเล่นตลกอะไรกันอยู่วะอยู่หรือเปล่านี่นับตั้งแต่เดวิดดีนลาออกไปเนี่ยคือผมโคตรสับสนเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการกองหลังเก่งๆเพื่อยกระดับคุณภาพเกมรับซึ่งลิเวอร์พูลก็เคยทำเห็นเป็นตัวอย่างแล้วว่าต้องทุ่ม 60-70 ล้านปอนด์พอมาปุ๊บมันได้ผลเห็นตันตาเห็นเลยนะครับแต่คำตอบก็คือทำไมอาร์เซนอลไม่คิดเช่นนั้นล่ะครับนี่คือสโมสรที่รวยเป็นอันดับที่9ของโลกนะเว้ยณเวลานี้แต่กลับไม่มีเงินซื้อนักเตะใหม่ทำได้เคียงแค่ยืมตัวเท่านั้นผมไม่สนใจหรอกว่าเอมิลี่จะคิดยังไงแต่ขอรอดูว่าทีมรักจะกล้าทำในสิ่งที่แตกต่างเพื่ออนาคตกันบ้างหรือเปล่าทำได้ยังไงเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ